อริสาเอ็กซ์ตรีมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวหลังจากที่ล็อกดาวน์ไปนานเลยนะคะอันนี้จะเป็นเมืองเก่านะคะชื่อเมืองว่าสแตรทฟอร์ดนะคะที่ประเทศอังกฤษนี่เป็นโรงแรมที่เรามาพักแล้วก็เป็นโรงแรมเก่านะคะที่มีอายุยาวนานมากกว่า600ปีเลยเราจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะว่าโรงแรมอายุ600ปีเนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะโรงแรมนี้มีชื่อว่าโอเวสตันมานอร์นะคะแล้วตอนนี้ขอยืนสูดอากาศให้เต็มปอดก่อนจะเดินเข้าไปข้างในค่ะนี่เป็นบริเวณข้างในของโรงแรมนะคะซึ่งจัดตกแต่งไว้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงามนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนแล้วก็เดินเล่นนั่งเล่นนะคะตอนนี้มีฝนตกลงมาเราก็เลยไม่ได้พาท่านผู้ชมออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะนี่จะเห็นว่าบรรยากาศข้างในน่านั่งมากเลยนะคะค่ะนั่งดื่มกาแฟเดินเล่นนะคะแล้วอีกอย่างนะคะต้นไม้ที่เห็นข้างหลังนะคะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นี่มีอายุมากกว่า600ปีเทียบเท่ากับโรงแรมเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกไปทานข้าวกันนะคะโรงแรมสวยงามมากเลยค่ะนี่จะเห็นได้ว่าการออกแบบของโรงแรมนะคะจะออกแบบการสร้างด้วยไม้นะคะเป็นสไตล์ของยุโรปนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะ Restaurant ทางด้านขวามือของท่านผู้ชมจะเป็นร้านอาหารนะคะมีขนาดใหญ่มากนะคะซึ่งโรงแรมนี้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเก่าแก่โรงแรมเก่าแก่ของที่เมืองสแตรทฟอร์ดนี้นะคะนี่ค่ะบริเวณนั่งดื่มกาแฟหรือว่าจะนั่งทานข้าวบริเวณข้างนอกก็ได้นะคะห้องพักเราจะอยู่โซนด้านหลังนะคะและนี่เราก็จะพาเดินชมห้องต่างๆนะคะที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามตกแต่งด้วยไม้ทั้งนั้นนะคะระยะทางที่เราเดินมาจากห้องพักก็ประมาณ200เมตรนะคะเราเดินชมห้องต่างๆมาและก็เดินมาถึงล็อบบี้ของโรงแรมค่ะนี่ดูเงียบสงบนะคะน่านั่งมากค่ะบรรยากาศตกแต่งไปด้วยไม้แกะสลักสวยงามก่อนที่เราจะเดินออกจากโรงแรมเราก็จะผ่านห้องนี้นะคะสำหรับห้องนี้เป็นคาเฟ่สำหรับนั่งดื่มกาแฟแล้วก็นั่งดื่มนะคะจะตกแต่งด้วยภาพวาดของกษัตริย์เฮนรี ที่ 8แล้วก็ภรรยาทั้ง6ของท่านนะคะตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะบรรยากาศที่โรงแรมดีมากแล้วก็เป็นแบบน่านั่งมากเลยค่ะเราก็มาดื่มไวน์ที่โรงแรมต่อนะคะสำหรับเบรกฟาสต์ในวันถัดมาของเรานะคะเราสั่งมาที่ห้องเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งรวมกับคนเยอะแยะในห้องอาหารนะคะคลิปนี้อลิสาเอ็กซ์ตรีมพาเที่ยวนะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงชอบแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อลิสาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ